ไม่มีสัญญานะครับเงินเดินออกบ้างไม่ออกบ้างน,นะครับแล้วที่สําคัญก็คือต้องควักเนื้อซื้อข้าวซื้อ,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 อน้ําเองด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวดีตรงที่มีแข้งสิงคโปร์ที่มาเล่นบีจเนี่ยเจ้าตัวได้ไปสืบมาปรากฏว่าอาจจะมีบางรายที่ไม่ได้เล่นในเกมนี้นะครับสวัสดีครับผมชูประชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมนะครับช่องเองครับชูประชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบากเลยนะครับอ่านคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปดูความไหวของน้องน้องช้างศึกชุดยู23กันก่อนนะครับล่าสุดก็กําลังเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับแล้วก็ลงอุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดนะครับ ซึ่งก็เตรียมที่จะไปลุยเชียงแ์เอเชียรอบสุดท้ายในเดือนเมษายนปีหน้านะครับเพื่อที่จะชิงตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสนั่นเองนะฮะโดยมีข่าวหลุดออกมานะครับจากเพจบอลไทยชื่อดังนะครับอย่างคิดไซโค้งเนี่ยออกมารายงานบอกว่าทีมยูยสตอนนี้เนี่ยไร้การเหลยวแลนะครับเนื่องจากไม่มีงบประมาณดูแลทีมนะฮะทำให้ทางบิก๊กยิมยุทธนาผู้อำนวยการทีมเนี่ยที่ทาหน้าที่ดูแลชุดนี้อยู่เนี่ยวิ่งหาสปอนเซอร์คนเดียวเลยนะครับอีกทั้งรายงานบอกว่าโคราอิสระเนี่ย หมดสัญญาไปตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับแถมเงินเดือนออกบ้างไม่ออกบ้างอีกต่างหาก,กน,นะฮะโดยทางในเพจคิสไซคโค้งเนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาของโค้ดเนี่ยอยู่ในสถานะศูญยากาศนะครับยังดีที่ทีมสตาฟเนี่ยมาทํางานด้วยใจนะเพราะว่าเห็นว่าพาทีมาถึงเกือบจะใกล้ถึงทัวร์นาเมนต์แล้วด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของสัญญาแล้วก็การดูแลโค้ชสัญชาติไทยกับต่างชาติเนี่ยคนละขั้วเลยนะครับซึ่งต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะทํางานแบบไม่มีสัญญานะครับเงินเดินออกบ้างไม่ออกบ้างน,นะครับแล้วที่สําคัญก็คือต้องควักเนื้อซื้อข้าวซื้อน้ําเ,เองด้วยนะครับรวมทั้งซื้อโปรตีนเนี่ยมาให้ลูกทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายด้วยเงินส่วนตัวอีกต่างหากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่อัตคัดมากนะฮะสำหรับ ทีมชุดยูยิบสามนะครับที่ไม่มีเงินดูแลด้วยเลยนะคทำให้ผู้อำนวยการรวมไปถึงโค้ดเนี่ยก็อาจจะต้องเสียสละเงินส่วนตัวในการดูแลทีมนั่นเองนะฮะซึ่งอาจจะไปถึงขั้นว่าขอวอนทางรัฐบาลเนี่ยให้เข้ามาช่วยดูแลงบประมาณของทีมชาติชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งก็อย่างนี้เขาเรียกว่าสมาคมปล่อยจอยนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหแีมันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆนะครับโค้ดก็ไม่มีสัญญาแถมเงินก็ไม่มีดูแลอีกนะฮะดูแล้วแชมป์เอเชียก็คงตามสภาพครับค,บคุณผู้ชมครับไปเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารออบเเหมมืนดิ โอนะ้ล่ะเนาะบอลไทยนะครับคุณผู้ชมไปต่อที่ช้างศึกชุดใหญ่กันบ้างครับคุณผู้ชมครับก็เตรียมที่จะลงเล่นนัดที่2นะฮะคัดเลือกฟุตบอลโลกอังคารนี้นะครับจะเจอกับสิงคโปร์ล่าสุดเองได้เดินทางถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงซ้อมไปแล้วด้วยนะครับมีบทสัมภาษณ์ของพิธิวัฒศสกิจธรรมกูนะครับโดยเจ้าตัวออกมาเผยเบื้องหลังในเกมที่แพ้จีนบอกว่าทุกคนเนี่ยผิดหวังกับผลงานสุดๆเลยนะครับแต่ยังมองว่ายังมีอีก5เกมที่เหลือต่อจากนี้นะครับเชื่อว่าทีมจะไม่พลาดอีกแล้วนะครับ แล้วก็มีข่าวดีตรงที่มีแข้งสิงคโปร์ที่มาเล่น B ีเนี่ยจ้ตัวได้ไปสืบมาปรากฏว่าอาจจะมีบางรายที่ไม่ได้เล่นในเกมนี้นะครับซึ่งเตเ้เบอกว่าตอนนี้เนี่ยตนเองแล้วก็เพื่อนๆนมีความพร้อมเต็มที่เพราะได้พักมา2วันนะครับไม่ใช่แค่สิงคโปร์นะแต่ทุกทีมก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะทุกทีมมีจุดเด่นแล้วก็ความสามารถซึ่งแน่นอนว่าเกมกับสิงคโปร์นั้นเป้าหมายคือ3แต้มซึ่งเกมกับจีนเนี่ยทุกคนรู้สึกผิดหวังแต่มันก็ผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เรายังมีเกมเหลืออีก5นัด และตอนนี้ต้องโฟกัสเกมกับสิงคโปร์เป็นระดับแรกโดยกับเพื่อนๆที่เล่นอยู่กับทีมชาติสิงคโปร์แล้วก็บีจีปทุมก็ได้คุยกันก่อนน,นั้นนี้เขาบอกว่าถ้าเราลงสนามก็จะเตะแต่ได้ข่าวว่าเขาเจ็บไปแล้วฉะนั้นก็คงไม่ได้โดนเตะแล้วอยากชวนแฟนฟุตบอลให้กำลังใจพวกเราด้วยจะทำให้เต็มที่เพื่อเอาชชนะกลับไทยให้ได้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใครที่เซลเจ้าเตะนะครับแต่คาดกันว่านะครับน่าจะเป็นอีเลฟาน,ฟานดี้แน่เลยนะครับก็ กเต้บอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะสำหรับที่จะมีการหลักสิงคโปร์จะไม่ได้ลงในเกมที่จะเจอกับไทยนะก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนะาะฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดแล้วกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเยักับชู้ปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ